เราเห็นอยู่แหลมๆอยู่ข้างบนสุดไหมเป็นกระดูกของพระพุทธเจ้าเราจะเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองแล้วองค์เล็กๆนั้นก็จะเป็นพระอรหันต์นะคะอันนี้เป็นองค์หลวงปู่อะไรหลวงปู่ดูลองค์เหมือนจริงไหมเหมือนจริงเขาทำจากอะไรเอ่ยอิฐเขาทำจากขี้ผึ้งเขาเรียกว่าหุ่นขี้ผึ้งถ้าเรามีขี้แมลงวันตรงไหนเขาจะปั้นเหมือนกันตรงนั้นเลยเห็นหลวงปู่ไหมคะหนูเห็นขี้แมลงวันไหมคะเหมือนจริงๆเลยอันนี้เป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็ใส่จีวรก็ใส่จีวรจริงๆด้วยนะคะเป็นหลวงปู่ดูลอัตโลแล้วก็เป็นหลวงปู่โชคุณสัมปันโนนะคะถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์นะคะของฝ่ายกรรมฐานเราว่าฝ่ายพุทธประสิทธิ์เราสองแห่งที่เราจะต้องรู้เราไม่ต้องออกอยู่ตากแดดนะเราไม่ต้องอยู่ตากเราไม่ต้องไปตากแดดนะคะสั่งคนที่ว่าอะไรเอ่ยตรงนี้เรียกว่าอะไรมหาเจดีย์บูรพาจารย์ที่เขาจะเอากระดูกตรงนี้ขึ้นไปวางไว้ข้างบนสุดยอดเราเห็นอะไรแหลมๆอยู่ข้างบนไหมคะเขาเรียกว่าฉากทำด้วยทองคำเนี่ยข้างบนสุดเลยนู่นทำด้วยทองคำเลยนะคะเขาลากขึ้นไปแล้วไปไว้ข้างบนน่ะทำด้วยทองคำนะคะแล้วตอนนี้เราเห็นคนๆนี่เขากำลังจะทำอะไรลูกเป็นพญานาครอบมหาเจดีย์เลยก็จะทำพญานาครอบมหาเจดีย์เลยแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีช้างตัวใหญ่ด้วยนะคะอันนี้เรียกว่ามหาเจดีย์บูรพาจารย์เดี๋ยวก็สร้างเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ส่วนทางนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ดูลอัตุโลเป็นหลวงปู่ดูลอัตุโลนะเป็นหลวงปู่ดูลอัตุโลมานี่ข้างหน้าหลวงปู่ดูลมีอะไรคะข้างหน้าหลวงปู่ดูลมีพญานาคด้วย2ตัวนะคะโอเคไปตามมาเราจะไม่ขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าแดดร้อนมากเราจะอยู่ข้างล่างตรงพระนางสิริมหามายานะคะพี่ว่าไม่รู้ว่าหน้าเป็นยังไงฮัลโหลเป็นแบบนี้อันนี้เป็นต้นโพนี่เป็นต้นโพสวยมากเลยแม่เลยอุ้ยแม่เลยต้นเซนที่บอดี้ข้าวนะคะที่บอดี้ขาวอันนี้แกะด้วยหินทั้งองค์เลยนะคะอันนี้แกะด้วยหินทั้งองค์เลยแกะด้วยหินที่เดียวทั้งองค์เลยนะคะเอามาแกะเป็นพระพุทธรูปอันนี้น่าจะมีอายุอยู่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เป็นพันๆปีถ้ายังไม่แตกก็เป็นพันๆปีนะมาทีนี้ลูกมาเข้าร่มเร็วจุดนี้เป็นจุดอะไรจุดนี้เป็นจุดว่าด้วยเรื่องของอะไรอันนี้เป็นอะไรคะเจ้าชายสิทธัตถะตอนยังเป็นหนุ่มๆแบบนี้แหละเนี่ยนะคลอดออกมาปุ๊บ7วันคลอดออกมาจากพระนางสิริมหามายาคลอดออกจากท้องปุ๊บเดินได้เลยนี่คือความพิเศษของพระพุทธเจ้าคลอดออกมาปุ๊บเดินได้กี่ก้าวคะนักเรียนนับสิ9กี่ก้าวคะ1 2 3 4 5 6 7พระพุทธเจ้าเดินได้7ก้าวแล้วก็ชูมือขึ้นบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราและหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติตนเองจนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นแม่ของพระพุทธเจ้าหรือแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะนี้ชื่ออะไรคะพระนางสิริมหามายาหลังจากที่ได้คลอดเจ้าชายสิทธัตถะ7วันปุ๊บพระนางสิริมหามายาก็ตายหรือสิ้นพระชนไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวงสวรรค์นะคะเพราะว่าแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะนี่ถือว่าเป็นคนมีบุญนะคะมาทําหน้าที่คลอดเจ้าชายสิทธัตถะนะแล้วทีนี้เราดูหลังพระนางสิริมหามายาพระนางสิริมหามายายืนอยู่แล้วต้นอะไรคะต้นอะไรต้นต้นจับเดี๋ยวมันต้องใส่ต้นชมพู2ต้นกุหลาบ3ต้นสาระต้นสาระปรบมือให้ตัวเองด้วยพระนางสิริมหามายายืนอยู่ใต้ต้นสาระต้นสาระมีอะไรบ้างคะกระรอกกระรอกกี่ตัวนับสีสองใช่หรือเปล่า3มี3ตัวแล้วกระรอกตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียหนูได้ไง
เรารู้ได้ไงไปจับดูจูมันบอกฮะหนูลองเข้าไปดูซิว่าตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียมันจะใหญ่ตัวผู้มันจะเล็กตกลงเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะไอ้อุ้มจะถามดูหรือยังถามดูยังถามกระรอกดูยังตัวผู้กี่ตัว2ตัวตัวเมียกี่ตัว1ตัวผมมือให้ตัวเองด้วยข้างบนไม่มีใช่ไหมข้างบนไม่มีใช่ไหมเป็นโยกไปไอ้อุ้มเจ้าแม่สิริมหามายาทีวีใส่ชุดสีอะไรคะเขียวเขียวอะไรไอเพชรไปเขียวอะไรคะเขียวทองนะเรียกว่าเขียวทองหรือว่าเขียวประกายนั่นเองนะคะท่านี้เป็นท่ายืนนะคะท่ายืนแล้วก็คลอดลูกออกมานั่นเองนะคะเนาะมาข้างหน้าข้างหน้าอันนี้เป็นอะไรลูกอันนี้ห้ามปีเด็ดขาดเลยนะพระเจ้าแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยเขาบอกว่าถ้าใครอยากหน้าตาสวย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 ต้องรูปเจ้าแม่นะแล้วหน้าตาเราก็จะสวยนะคะใครเป็นผู้ชายก็จะหน้าตาหล่อมากเลยอันนี้เรียกว่าเจ้าแม่อะไรเอ่ยเจ้าแม่อัปสราเจ้าแม่อัปสราเนี่ยนมจะใหญ่มากเลยแล้วก็ตูดจะใหญ่ด้วยเป็นนางในวรรณคดีที่เป็นนางในวรรณคดีที่อยู่ในอารยธรรมขอมนะเรามีความเชื่อว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจ้าแม่ก็หายใจไม่ออกแล้วเว้ยเดี๋ยวเจ้าแม่หายใจไม่ออกพอก่อนพอแล้วนักเรียนค่ะเนี่ยถ้าใครอยากหน้าตาสวยก็ให้รูปเจ้าแม่เบาๆแล้วเราก็จะหน้าตาสวยเข้าใจไหมคะนั่นแหละอันนี้ท่านอยู่ในอารยธรรมขอมเป